สวัสดีค่ะอันนี้มาตัดผมตามแบบนะคะน่ารักด้วยแล้วคนตัดกันน่ารักต้องตัดข้างหน้าขึ้นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีอาจารย์มือเอนี่แบตเตอรี่ได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะให้เก่งด้วยนะคะครูตาลนะคะตอนนี้ตัดความยาวออกก่อนนะคะตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมแอร์ต้องเป็นรุ่นที่เปิดปากเองตัดความยาวออกก่อนนะคะตัดความยาวเสร็จแล้วนะให้เราแบ่งผมนะคะขึ้นใบหูเลยค่ะตอนนี้นะคะด้านบนก็แบ่งตรงๆนะคะแบ่งให้ถึงขึ้นใบหูนี่เลยข้างบนหูเลยนะคะดูนะคะตรงนี้เลยนะคะพักเก็บไว้ด้านน้องเขาตัดทรงนี้นะคะดูนะคะอยู่บนกระดานนะคะเป็นบ๊อบคลาสสิกนะว่ามันจะคล้ายๆกันหมดเห็นไหมเขาตัดทรงนี้นี่คือการแบ่งผมนะคะเ
กกันเลยนะคะขาแรกแบ่งออกมานิดนึงค่ะมองเห็นไหมมองไม่เห็นโอเคนะคะขาแรกค่ะค่ะแบ่งต่อไปอีกนะคะเย็นกรีดลงมาแล้วก็ยกนิดนึงนะคะตัดสลับฟันปลาล่างนะคะตัดแบบที่สองค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องปล่อยมือนะคะกรีดต่อเลยค่ะแบ่งชั้นต่อไปเลยค่ะชั้นนี้ก็กรีดและยกเหมือนเดิมนะคะวิธีการกรีดกรีดลงอย่างนี้นะคะแล้วก็มือสอดใต้ล่างแบบนี้นะคะหวีลงมาเลยค่ะแล้วให้ผมโค้งลงมาด้วยนะคะตกลงมาอย่างนี้ด้วยนะคะสลับฟันปลาล่างเหมือนเดิมนะคะอย่าปล่อยมือนะคะกรีดเหมือนเดิมค่ะเอามือสอดใต้ล่างเลยค่ะรองรับยกทีละนิดทีละนิดนะคะค่ะวิธีการตัดผมไปนะคะตัดไปดูไปด้วยนะคะว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะคะแบ่งชั้นต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะกรีดนะคะวิธีการกรีดกรีดชั้นที่สามเลยค่ะขึ้นมามือรองรับเหมือนเดิมค่ะให้ผมโค้งตกลงมานะคะตัดสลับฟันปลาล่างค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเฮงเฮงเรื่อยๆกันทุกร้านนะคะใครว่างก็ดูข่าวดังอีเปี้ยวนะคะเหมือนเดิมค่ะกรีดแล้วก็ยกเหมือนเดิมนะคะขึ้นไปเรื่อยๆได้ดูหรือเปล่าเนาะดังขนาดนี้คนนั้นก็แรงด้วยสวยอ่ะต่อไปกรีดเหมือนเดิมค่ะโค้งแล้วผมก็ต้องโค้งตกลงแบบนี้เหมือนเดิมนะคะชาต่อค่ะกรีดเหมือนเดิมค่ะกรีดไปดูตกไปนะคะว่าผมได้ยาวแค่ไหนแล้วนะคะค่ะ
เสร็จแล้วนะคะดูด้านนี้นะคะนี่มันอยู่บนหูแล้วนะคะที่เราซอยไปนะคะให้เราจับกลีบส้มเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจับกลีบส้มเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างแบ่งตรงขึ้นเป็นตรงนี้เลยตรงตรงนะคะช่วงนี้ก็กลีบส้มนะคะมีขึ้นมาค่ะใครที่เรียนไปนะคะเดี๋ยวดูว่ากลีบส้มเป็นยังไงกลีบนะคะมองไม่เห็นบอกมันวัดจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็นองศาเลยสวัสดีทุกคนนะคะปล่อยผมเช็คดูค่ะเหมือนเดิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะจุ๋มแต่งชั้นต่อไปค่ะถ้าผมหนาค่ะสวัสดีค่ะกลีบส้มเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนะคะก็กลีบส้มเหมือนเดิมค่ะตัวก็เล็กกว่าด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเคลียววันจันทร์ชาวนาใช่สวัสดีค่ะนี่เฮงเรื่อยๆกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะได้ยอดปังๆกันทุกคนใคร
ใครที่ขอเป็นเพื่อนและตอนนี้เพื่อนเต็มนะคะก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดเป็นเปิดเป็นสาธารณะให้นะคะตรงนี้วัดนะคะเหมือนการตัดผมตรงนี้นะคะเหมือนเราตัดบ๊อบเทนะคะตรงนี้นะคะตรงๆเลยเมื่อเราตัดตรงๆแล้วนะคะข้อ2นะคะให้เราปาดกลับมาด้านหลังค่ะยกด้วยนะคะเมื่อเราปาดกลับมาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตัดให้เท่าฐานล่างค่ะยกองศาด้วยนะคะยกขึ้นมาเลยหวีเชื่อมด้านหลังด้วยนะคะถ้าโอเคปล่อยลงเลยค่ะช่อต่อไปค่ะปาดมาด้านหลังค่ะด้านหลังเจอผมที่ยาเอาออกนะคะอย่างนี้นะคะเน็ตไอดอลอุ้ยไม่ใช่ตาไม่ใช่ละไม่ใช่ละเสร็จแล้วนะคะด้านข้างนะคะดูนะคะตัดเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ตัดตรงเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะซ้ายและขวาตัดเหมือนกันนะคะตัดตรงๆ ตัดสลับฟันปลาล่างตัดแบบที่2นะคะเดี๋ยวแจกรางวัลหน่อยซิว่าอาจารย์ตัดแบบนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนเก่าพี่สาวแจกอะไรแจกของขายได้เลยเดี๋ยวแจกโตดีกว่าเดี๋ยวจะมีการจับเล่นแบบบิงโกกันนะคะจะมีประมาณ30รางวัล นะคะจะรางเอจะจับเป็นเคราตินดีกว่าเคราตินมัน 5,300 นะคะมันจะมีบัตรทั้งหมด30เบอร์นะคะขายบัตรละ300บาทนะคะครบแล้วก็จะบอกว่าจะจับนะคะให้โอนตังค์ด้วยนะคะถ้าใครได้แต่ถ้าไม่ใช่ช่างทำผมนะคะก็ได้เงินไปค่ะดีไหมคะไม่รู้ใครสวัสดีค่ะก้อยสวัสดีค่ะนะคะด้านข้างนี้ปาดกลับเหมือนเดิมอีกนะคะนะซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะคะขอช่วงนี้เงียบนะคะเล่นเกมกันก็ดีเสร็จแล้วเช็คด้านหลังค่ะการตัดแบบนี้นะคะกับบ็อกซ์ทรีบ็อกซ์เทบ็อกซ์คลาสสิกนะคะเหมือนกันนะคะคล้ายกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดด้านหน้าด้วยนะคะเพราะว่าน้องของน้องผมสั้นมากด้านหน้าเอาหนาๆนิดนึงเพราะว่าในแบบมันหนาหน่อยนะคะหวีลงมาเลยนะคะถามน้องว่าแสบด้านไหนให้เราหวีลงมาก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วแบ่งในจำนวนที่เราจะตัดมาว่าโอเคแค่นี้นะคะหวีลงมาเลยหวีมาด้านหน้านะคะหวีมาด้านหน้าเฉียงมาเลยค่ะเฉียงมาแค่ปลายจมูกก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งตัดสั้นไปมันจะกระเด้งนะคะเสร็จแล้วเอียงไม่ใช่การเอียงตัดอย่างนี้นะคะข้างบนจะสูงนิดนึงมาดูนะคะใช้หวีตัดไว้นะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วให้เราปล่อยนะคะผมก็จะตัดเป็นแบบเสียงแบบนี้เสร็จแล้วนะให้เราจับเป็นกีบส้มเหมือนเดิมนะคะ
คิดถึงเหมือนกันค่ะก้อยเสร็จแล้วขึ้นอย่างนี้เลยนะคะนะตัดแบบสองเหมือนเดิมค่ะจนกว่าจะหมดนะคะแถวๆนี้นะคะแล้วก็ปล่อยลงมาดูด้วยนะคะว่าเราตัดไปแค่ไหนเสร็จแล้วเราก็ลงดูนะคะว่าเราตัดตามแบบปุ๊บพรุ่งนี้มันจะโค้งรับกันมาหมดเลยนะคะมันจะดูหนาเห็นไหมคะค่ะคือถึงแล้วเสร็จแล้วก็หลุดป้ายกลับมาเลยนะคะเป็นไงคะตอนนี้เราต้องการด้านหน้าให้หวานและซอฟลงด้วยนะคะให้เราหลุดมาด้านหน้าก่อนมาด้านหน้าหมดเลยนะคะมันต้องมีซอฟด้วยนะคะนะคะลูกค้าสั่งไว้ตัดตามแบบไปเลยนะคะหลุดมาต่อเสร็จแล้วนะคะหวีมานะคะเพราะว่ามันต้องเชื่อมกันนะคะมันจะขาดตอนนะคะให้เราหวีแล้วโน้มมาแถวจมูกนะคะขึ้นมาให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ลงก็เสียงออกมาเลยนะคะไม่ต้องปล่อยมือนะคะเราก็ยังโน้มมือไปหวีอ้อมมาเลยค่ะอย่าปล่อยมือนะคะบางครั้งบางคนตัดผมแล้วมันดึงแล้วมันไม่ได้องศากันถ้าเราปล่อยไปแล้วนะคะให้เราหวีมาแล้วค่อยปล่อยเช็คปลายผมจนกว่าจะหมดด้วยนะคะสไลด์ยกมือต่ำลงเลยนะคะเชื่อมกันเลยค่ะหวีลงมาเลยเก็บงานด้านล่างด้วยค่ะเก็บงานด้านล่างด้วยค่ะสวัสดีค่ะชุติพรเสร็จแล้วนะคะให้เราดูด้านข้างที่เราตัดไปนะคะเมื่อเราตัดแล้วมันจะโค้งแล้วก็รับกันด้วยนะคะการตัดผมมันจะโค้งและรับกันด้วยนะคะเสร็จแล้วเรามาตัดด้านข้างนี้ค่ะมองไม่เห็นชิบอยากให้เราหลีลงมาเลยนะคะหลีลงมาหลีมาก็โค้งเหมือนเดิมค่ะโค้งลงมาดูตรงไหนที่เป็นนั้นนะคะเชื่อมต่อไปเลยค่ะสบัดมาเลยค่ะความyeah, wow.